สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับครูรุ่งนะคะได้รายวิชาการงานอาชีพสำหรับชั้นผมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องงานธุรกิจค่ะงานธุรกิจเนี่ยคืองานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจำหน่ายแลกเปลี่ยนและให้บริการต่างๆนะคะโดยหวังผลกำไรตอบแทนค่ะค่ะเรามาดูในส่วนปัจจัยในการประกอบธุรกิจกันบ้างนะคะปัจจัยในการประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนที่1นะคะทุนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีส่วนในการสร้างกำลังการผลิตค่ะได้แก่เงินทุนเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์และอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนะคะ2ที่ดินหมายถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค่ะ3แรงงานแรงงานเนี่ยจะมีทั้งด้านความคิดและพละกำลังนะคะเราก็ควรที่จะเลือกแรงงานให้เหมาะสมกับงานด้วยค่ะสุดท้ายนะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่ใช้ความคิดการจัดการดูแลและประเมินผลกิจการของเราค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะในคุณลักษณะและคุณธรรมของผู้ประกอบธุรกิจกันบ้างค่ะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะผู้ประกอบธุรกิจที่ดีนะคะควรมีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังควรมีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ด้วยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการประกอบธุรกิจนอกจากนั้นค่ะยังควรมีความตรงต่อเวลาด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยคู่ธุรกิจของเราอาจจะไม่พอใจได้ค่ะการตั้งใจทำงานก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะจากนั้นค่ะยังควรมีความเสียสละอีกด้วยค่ะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานค่ะมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อมาค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจกันบ้างนะคะก็คือผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและแน่นอนค่ะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในกิจการของตนเองค่ะเพื่อได้รับผลตอบแทนสูงสุดเพื่อความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการเองค่ะค่ะมาถึงประโยชน์ของงานธุรกิจกันบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนั่นเองค่ะ2เพื่อให้เกิดการจ้างงานทำให้คนมีรายได้กันมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคในสถานที่ต่างๆด้วยค่ะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะเช่นการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศรายได้เนี่ยก็จะเข้าประเทศค่ะในกระบวนการทำธุรกิจนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนค่ะเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงของกิจการที่เราต้องการจะทำนะคะจากนั้นค่ะพิจารณาเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญค่ะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้โดยดีนะคะจากนั้นค่ะวางแผนการทำงานค่ะแล้วก็หาผู้ร่วมลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์สินไม่พอค่ะจากนั้นดำเนินงานธุรกิจสุดท้ายค่ะแล้วก็จะมีการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงงานค่ะค่ะมาสู่ในส่วนประเภทของงานธุรกิจกันบ้างนะคะงานธุรกิจประเภทแรกเลยค่ะจะเป็นธุรกิจด้านการเกษตรค่ะธุรกิจด้านอุตสาหกรรมธุรกิจด้านการเงินธุรกิจด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างตึกอาคารต่างๆค่ะธุรกิจด้านการให้บริการต่างๆเช่นร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจด้านการจำหน่ายธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่เน้นการขายอย่างเดียวค่ะไม่เน้นการผลิตมาดูกันต่อนะคะในส่วนของการบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อแรกเลยค่ะทำให้ทราบจำนวนรายรับรายจ่ายของตนเองค่ะค่ะสามารถควบคุมรายจ่ายและมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะ
และยังทำให้เราสามารถตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วยค่ะเกิดการรู้จักวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับเงินที่มีอยู่ค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นการลงรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งจะมีช่องวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายหมายเหตุนะคะด้านบนสุดเลยส่วนต่อมาค่ะก็จะมีการลงวันที่นะคะคือวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีเงินเดือนเป็นรายรับ 15,000 บาทค่ะช่องต่อมาค่ะ4มิถุนายนเป็นค่าเช่าห้องนะคะก็จะจัดเป็นรายจ่ายนะคะคือ 4,000 บาทค่ะสุดท้ายพอลงครบ1เดือนแล้วเนี่ยก็จะมีการรวมเงินด้านล่างนะคะโดยในรายการนี้ค่ะมีรายรับ 15,000 บาทมีรายจ่าย 13,700 บาทค่ะมาดูในส่วนการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจนะคะเอกสารทางธุรกิจเนี่ยเป็นเอกสารที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจหรือใช้อ้างอิงนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกค่ะเอกสารการเงินเช่นสมุดเงินฝากเช็คตั๋วแลกเงินประเภทที่2ค่ะเอกสารการค้าใบสั่งซื้อประเภทสุดท้ายค่ะเอกสารประกันภัยในที่นี้จะหมายถึงประกันชีวิตและตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยประกันโควิด-19 ก็มีค่ะค่ะเมื่อเรามีเอกสารทางธุรกิจเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการจัดเก็บที่ดีนะคะขั้นแรกเลยค่ะควรมีการแยกประเภทเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ค่ะเราอาจจะเก็บเอกสารใส่แฟ้มหรือซองเอกสารค่ะและเพื่อให้การค้นหาเอกสารในครั้งต่อไปง่ายขึ้นนะคะควรมีการเขียนชื่อเอกสารบนซองหรือแฟ้มแล้วค่อยนำไปเก็บในชั้นค่ะในกรณีที่มีเอกสารมากนะคะควรทำสมุดบันทึกสถานที่ในการจัดเก็บรายละเอียดเอกสารต่างๆลงในสมุดบันทึกค่ะค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนทุกคนเรียนให้สนุกนะคะ